สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ Mil X นะครับก่อนส่งมอบนะครับในเช้าวันจันทร์ที่6ธันวาคมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น Mil X 3.0 Elegant 4ขาวมุกครับย้ำนะครับตัวนี้เป็น Mil X เกรด Elegant นะครับสีขาวมุกเครื่อง 3,000 ครับแรงสุดๆไปเลยนะครับมาดูกันว่าคันนี้มีทำอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของครอบกระจังหน้าครับของวาซูมา X ครับคาดแบบ BM นะครับตัวนี้เป็นแถบสีแดงกับสีน้ำเงินครับแล้วก็มีโลโก้ของ Mil X ครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้าที่เห็นได้เด่นชัดเลยนะครับก็คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตตัวนี้เป็นของ Wasuma X เหมือนกันนะครับโอเคจะประมาณนี้ดูหน้าเต็มก็จะประมาณนี้ครับและถ้ารถทั้งคันก็จะประมาณนี้ดูสวยงามเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังกันเลยครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างมาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับก็คันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะครับที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตครับเป็นแบรนด์เดียวกันครับ Wasuma X ครับข้างหน้าเป็น Wasuma X ด้านหลังก็ต้องเป็น Wasuma X นะครับนี่เป็นท่อเหลี่ยมนะครับแบบนี้ให้ดูเต็มๆลักษณะก็จะประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของคาดเอวนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นของแบรนด์มาสโตครับจะมีคาดสีดำนะครับให้ดูแบบมุมที่มันเห็นได้ชัดนะครับก็จะเป็นมุมประมาณนี้เพิ่มมิติของตัวรถนะครับแล้วก็ตัดลวดลายด้วยเส้นสีดำด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเห็นไหมมาสโตเข้ารูปตรงสวยงามนะครับและในส่วนต่อไปนะครับที่คุณลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลังครับสีตรงรุ่นกับตัวรถครับให้ดูความสวยงามครับยื่นออกมาแบบนี้เลยชื่อของสปอยเลอร์ก็บอกอยู่แล้วครับมันต้องมีการยื่นขึ้นมานะครับถ้าติดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าไปติดนะครับนะสปอยเลอร์ยื่นออกมาจากเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถเพิ่มมิติของตัวรถนะครับไปชมในส่วนของของแต่งชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกันรอยท้ายนะครับผมเปิดให้ดูนิดนึงกันรอยท้ายตัวนี้นะครับเป็นแบบเต็มนะครับของ Mil X นะดูสวยงามสีดำเข้ากับในส่วนของชุดแต่งของ Wasuma X ที่เป็นสีดำด้วยตัดกันกับสีขาวมุกให้ดูเต็มเลยเว้นในส่วนของรูตรงกลางที่เป็นในส่วนของการไขถอดยางอะไหล่นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของออปชั่นตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคันนี้ไปชมกันเลยโอเคมาเริ่มกันที่ภายในนะครับตัวนี้ออปชันของ Mil X เกรด Elegant เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับของตัว Mil X ถ้าไม่เน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัย ADAS นะครับในตัว Ultimate นะครับตัว Elegant เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการระบบอะไรมากมายนะครับแต่มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้ครบครับโอเคเริ่มต้นจากเบาะเนี่ยเบาะก็เป็นสีเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนิดนึงพร้อมกับเบาะ Cool Max คู่หน้านะครับช่วยลดอุณหภูมิในเวลาโดนแดดนะครับตัวนี้นะเบาะโรงงานพร้อมกับปรับเบาะไฟฟ้านะครับในฝั่งคนขับนะครับแต่ฝั่งคนนั่งเนี่ยจะยังไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็จะเป็นในส่วนของแอร์แบ็ก6จุดนะครับเทียบเท่ากับตัวอันติเมทเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหุ้มหนังนะครับตัวนี้ชอบมาก
ที่ต่างกับตัวท็อปก็จะไม่มีในส่วนของ Pattern Shift นะครับแล้วก็ปุ่มที่เป็น Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้ในส่วนของความบันเทิงก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับขนาด9นิ้วครับรองรับ Apple CarPlayแบบไร้สายครับน่าอันนี้ก็เป็นจุดได้เปรียบของ Isuzu นะครับตัวนี้และในส่วนของแอร์ครับก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับก็แยกอิสระซ้ายขวาพร้อมทั้งมีฮีเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้อ่ะหน้าหนาวอย่างงี้ต้องมีฮีเตอร์นะโอเคเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้เครื่อง 3,000 ก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบสตาร์ทอัจฉริยะนะครับก็เป็นพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็กุญแจแบบอัจฉริยะด้วยนะครับตัวนี้ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของผมเข้ารูปเดี๋ยวผมพาดูสิครับในส่วนของผมเข้ารูปนะครับคันนี้เลือกเป็นสีดำได้สีดำนะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ดูเข้ากับตัวพื้นพรมที่มาเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมเข้ารูป 6D นะครับในส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะเข้ารูปสวยงามนะครับปิดในส่วนของพรมเดิมติดรถมาเนี่ยแบบมิดชิดเลยแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายในการทำความสะอาดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะตอน2นะครับสามารถพับเอนได้นะครับตัวนี้ในระดับที่สบายเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยภายในกว้างขวางเฮดรูมเนี่ยจะเหลือค่อนข้างที่จะเยอะคนที่สูงประมาณ180เนี่ยจะนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ส่วนในที่นั่งตอน3นะครับสามารถพับเรียบได้นะครับรวมถึงที่นั่งตอน2ก็สามารถพับเรียบได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถทำให้เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผมเข้าลูก 6D สีดำครับเรียบหรูครับและใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ให้ดูมุมหนึ่งนะกว้างไหมโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Mew X Elegant เครื่อง 3,000 นะครับเพื่อเป็นแนวทางการแต่งสำหรับคุณลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ต้องการติดต่ออยากออกรถ Isuzu นะครับสามารถติดต่อมาหาไมเคิลได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0615463646เน้นโทรจะดีกว่านะครับมันจะรวดเร็วแล้วก็ได้คุยรายละเอียดกันด้วยเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็สนนราคาอยู่ที่1,400,000 บาทในสีธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกแบบคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1,416,000 บาทนะครับตะกุกตะกักนิดนึงจำราคาไม่ค่อยได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนในรถ Mew X Isuzu เนี่ยลองทักมาหาไมเคิลดูครับเดี๋ยวผมลองคิดราคาให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับแนวทางการแต่งใหม่ๆจะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ